ครับพี่น้องนี่คือคลิปของวันแรกกับผมก็ผมย้ายมาตอนกลางวันประมาณสักบ่ายสองครับแล้วก็มาติดตามดูตอนเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นครับผมครับปรากฏว่ามีตัวบินออกหากินแล้วพี่น้องแต่ยังออกหากินน้อยครับผมครับนานๆนี้นานๆที่เห็นบินออกบินเข่าแม่นึงครับผมแต่นั่นหมายความว่าเขาปรับตัวได้ไวนะครับมาถึงเขาก็เหมือนจะออกหากินเลยครับผมเขาท่าครับแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสอยู่สูงครับผมครับนั่นพี่น้องเห็นบินเข่ามาเนาะเพราะว่ายังว่าแล้วครับรังนี่ผมย้ายมาตั้งแต่รังมันอ่อนๆด้วยแล้วครับส่วนรังแรกน่ะย้ายมาตอนรังแก่แล้วครับผมพึ่งรังที่ยังอ่อนอยู่อาจจะต้องการอาหารมากกว่าพึ่งรังแก่เนาะรังแรกของผมนี่ย้ายมานี่ไม่ออกหากินในวันแรกครับผมก็นิ่งเฉยครับแต่รังนี่แค่ยังมีกี่ชั่วโมงก็ออกหากินแล้วครับนะมีการบินเข่าเห็นนะครับเนาะแสดงว่าเขาอาจจะต้องการอาหารมาเลี้ยงตัวอ่อนเขาครับเขาก็เลยออกหากินเลยตั้งแต่วันแรกเลยเนาะเรียกว่าตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงแรกเลยดีกว่าครับโอเคครับเยี่ยมยอดเลยครับแบบนี้ครับผมนี่คือคลิปของวันแรกครับผมครับ นี่เป็นวันที่2ครับพี่น้องของการติดตามดูผลผึ่งรังที่2ที่ใหญ่มากครับผมครับก็นี่เป็นเวลาตอนเช้าเลยครับผมประมาณ8โมงครับก็ดูแล้วผึ่งก็ยังไม่ค่อยออกหากินครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังเช้าอยู่ครับผมก็มีออกหากินบ้างเล็กน้อยครับผมครับไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลยครับผึ่งรังนี้ค่อนข้างดุครับผมก็หวังว่าจะอยู่กับผมนี่เป็นวันที่2ครับก็ติดตามไปเรื่อยๆครับผมครับนี่นะมีการบินออกหากินบ้างครับเล็กน้อยครับผมนี่มีบินเข้ามาครับผมครับแล้วครับก็ต้องดูหลายวันกันครับผมว่าเขาจะอยู่ไหมครับแต่รังนี้ผมย้ายเข้ามาตอนลูกเขายังอ่อนๆอยู่รังอ่อนๆครับผมมั่นใจว่าอยู่ครับเพราะว่าเขาไม่ทิ้งลูกเขาแน่นอนครับผมเอาละทีเหลือจะผลิตลูกรุ่นนี้เท็จหรือจะย้ายนี้ไหมหรือว่าจะทำรังต่อก็คอยมาดุนกันต่อไปครับผมครับเอาละพี่น้องนี่คือวันที่2ครับผมครับพี่น้องมาดูวันที่3ครับผมครับโอ้ก็เชิงบินใส่ผมครับทำไมดุจังเลยฮะขนาดยืนอยู่ไกลคันได้นี่ก็รังก็เชิงเอียงนิดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวสงสัยผมคงต้องมาปรับระดับรังใหม่ครับผมครับสงสัยโดนลมพัดครับผมกิ่งคอนเขาเบี้ยวก็เลยจัดระดับยากนิดนึงครับผมนี่ครับลมเชิงแรงครับโอ้พึ่งรังนี่ดุครับพี่น้องเชิงแบบสั่นๆเนี่ยพอเห็นคนปุ๊บครับวันที่3ก็ยังอยู่ดีครับผมก็มีการออกบินออกหากินครับเท่าที่เห็นก็ยังหากินตามปกติครับผมแต่ถือว่าออกหากินน้อยครับผมครับก็บินเข้ามาอีกแล้วจะวันหน่อยก็ไม่เชิงครับก็บินเข้ามาเรื่อยๆเนาะแล้วครับเดี๋ยวหาเวลามาปรับระดับรังใหม่ครับผมรังไม่ตรงครับครับพี่น้องนี่วันที่4ครับผมหลังจากย้ายมา4วันทุกอย่างก็ยังปกติเหมือนเดิมครับผมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมไม่มีการย้ายนี้ไม่มีการเสริมรังครับยังไงเนาะอาจจะเสริมแต่ยังมองเห็นไม่ชัดเนาะแต่ผมไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ครับรังนี้เขาดุครับผมครับเขาเป็นผึ่งดุครับ ต้องใช้การซูมเอาครับรังก็ยังเอียงอยู่นิดนึงพี่น้องแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ส่งผลอะไรมากครับผมยังไม่ได้ใหญ่ปรับระดับให้เขาเลยครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรครับผมก็เลยทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าก็ถ้าจะปรับระดับให้เขาก็ต้องใช้ควันอีกแหละเนาะมันไม่ดีต่อเขาครับไม่อยากรบกวนเขานะครับยังไม่อยากรบกวนให้เขาอยู่นิ่งๆก่อนครับผมครับถ้ายังอยู่ได้ก็ปล่อยอยู่ไปก่อนครับผมเอาละนี่วันที่4ครับผมทุกอย่างก็ยังปกติครับผมไม่มีการใหญ่นี้นะครับยังอยู่ครับผมครับสวัสดีวันที่5ครับพี่น้องก็ทุกอย่างก็ยังปกติครับผมมีการออกหากินครับนะครับผมจะเห็นว่ามีแม่บินเข่าบินออกหากินครับผมวันนี้อากาศดีแจ่มใสครับผมครับท้องฟ้าเปิดแดดร้อนครับพึ่งมิมก็จะออกหากินดีครับ
นั่นแหละครับผมก็วันที่5ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมเป็นธรรมดาครับต้องประมาณสัก10วันขึ้นไปครับผมถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนหัวหน้าเขาผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นไงบ้างแต่วันนี้เห็นเผยๆนิดนึงครับในตานะไข่ก็ว่าอาจจะมีการดูดน้ำกินบ้างครับผมครับเป็นธรรมดาครับผมเหมือนรังแรกเลยนะครับช่วงแรกเขาจะยังหากินไม่เก่งครับอาจจะยังไม่ชินกับสถานที่ใหม่เนาะก็อาจจะต้องอาศัยกินน้ำหวานจากที่ตุนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสักพักเขาชินสถานที่ก็อาจจะหาอาหารได้ก็จะหาน้ำกลับมาเติมเหมือนเดิมครับผมเหมือนรังแรกครับเอาละครับวันแรกก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมเป็นระยะฟักพื้นครับผมแต่ก็ออกหากินดีครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับผมน่าจะอยู่ต่อครับไม่น่าย้ายรังครับผมครับพี่น้องวันที่6ขอพามาดูกลางคืนครับผมลองมาดูกลางคืนกันบ้างครับนี่ครับผมกลางคืนนี่สามารถเข้าดูได้ใกล้ๆเลยครับผมจะลองเข้าไปใกล้มากกว่านี้ครับผมแป๊บนึงนะครับโหนี่ระยะห่างแค่ประมาณ2ฟุตครับผมไปดูว่าผึ้งเขาจะมีปฏิกิริยายังไงครับก็เหมือนเขาจะนิ่งครับผมครับเขาไม่ทำอะไรเลยครับโอ้แสดงว่าตีผึ้งกลางคืนนี่นะจะตีได้ง่ายนะครับนี่นะครับวันที่6ก็ยังอยู่ดีครับพี่น้องพามาดูกลางคืนครับจับเรียงตัวหอมรังเลยครับผมแล้วก็ฟูๆนิดนึงครับผึ้งกลางคืนจะฟูๆนิดนึงครับเขาจะเหมือนจับแบบไม่ชิดกันมากเหมือนตอนกลางวันครับผมนี่ครับพามาดูด้านข้างครับผมกิ่งไม้บังครับพี่น้องครับผมครับลังหนาฟูเลยครับเอาละพี่น้องนี่ครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะครับเนาะต้องขออภัยครับกล้องไม่ค่อยคมชัดในเวลากลางคืนครับผมเอาละครับวันที่6ก็ยังอยู่ดีครับผมถ้าทางจะอยู่ยาวเหมือนเดิมครับผมครับนี่คือวันที่10ของการติดตามดูผึ้งที่ยายมาเลี้ยงครับผมก็ผมคิดว่าเขาอยู่แล้วล่ะครับผมไม่ย้ายไม่หนีไปไหนแล้วครับเพราะว่าออกหากินเยอะมากครับผมเรียกว่าออกหากินเป็นปกติเหมือนที่เขาอยู่ในธรรมชาติครับในธรรมชาติของเขาก็จะบินออกหากินเยอะอย่างนี้แหละครับผมตอนกลางวันอากาศดีๆนะนี่ครับสังเกตดูนะครับจะเห็นแม่บินเขาบินออกตลอดเวลาครับผมครับโดยความที่เขาเป็นผึ้งรังใหญ่แม่เยอะด้วยก็แม่เขาจะออกหากินเยอะครับตลอดเวลาเลยครับพี่น้องครับผมวันนี้แดดร้อนอากาศดีครับพึ่งมีมก็จะหากินดีครับผมเอาละครับชัวร์แล้วครับว่าเขาอยู่ครับผมเขาไม่หนีไปไหนแน่นอนครับขยายหัวหน้าขยายรังด้วยครับผมเริ่มขยายรังไปทางทรายแล้วครับก็ไม่กล้าเข้าใกล้มากด้วยพี่น้องพึ่งรังนี้ค่อนข้างดุครับแล้วผมก็ไวค่อนข้างโล่งด้วยนะครับเข้าไปนิดนึงนี่ก็อาจจะโดนได้ครับโอเคครับพี่น้องอยู่แน่นอนครับมั่นใจได้ครับผมไม่มีหนีครับการย้ายรังที่2ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับพี่น้องการย้ายผึ้งจากป่ามาเลี้ยงไว้ในสวนครับการันตีเลยครับว่าไม่มีหนีครับขอแค่มีต้นไม้ให้เขาอยู่แล้วก็ไม่ใกล้ผมคิดว่าอาจจะมีปัจจัยนึงก็คือไม่ไกลผู้คนมากเกินไปครับผมส่วนผมนี่มันจะไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านครับนี่ครับเป็นธรรมชาติดีครับผมแล้วก็มีแหล่งอาหารให้เขาครับเขาอยู่แน่นอนครับผมเอาละครับนี่คือคลิปติดตามผลการย้ายรังที่2ครับผมก็ถือว่าสำเร็จอีกเช่นเคยครับพี่น้องเดี๋ยวย้ายรัง3รัง4ตามมาเรื่อยๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม